ช่วงพี่เศร้าตอบเม้นมาเลยดีกว่าคำถามแหลกพี่เศร้าคะถ้าตากล้องไม่อยู่บ้านพี่จะทำอะไรคะปอลอรักพี่เศร้าน้องฟูเศร้าจูพี่ก็จะลื้อข้าวของวิ่งเล่นปีนบุ้งลวดโอ้ยสารพัดเรื่องสนุกที่จะต้องทำเลยแหละทำไมแมวหนูมันชอบแทะเสื้อหนูเวลาหนูอุ้มมันแทะอย่างจริงจังงงว่าทำรักพี่เศร้าน้องฟูตากล้องและเป่าเป้ยจ้าถ้าเกิดเป็นแมวเด็กก็จะชอบแทะไปเรื่อยแหละครับอย่าให้เขาแทะสิ่งของอันตรายก็พอแล้วพี่เศร้าคะทำไมเสียงพี่เศร้าชอบเปลี่ยนตลอดเวลาเสียงพี่ก็ปกตินะมีแค่เสียงเดียวไม่เคยเปลี่ยนทำไมพี่เศร้าต้องชื่อเศร้าหลินด้วยคะชื่อสุดหล่อไม่ดีกว่าเหรอคะฮ่าฮ่าฮ่าก็นั่นน่ะสิครับงั้นเปลี่ยนเป็นชื่อเศร้าหลินสุดหล่อดีไหมครับน้องพี่เศร้าคะทำไมแมวต้องขนหลุดด้วยคะปอลล์รักพี่เศร้าน้องโฟการที่ขนหลุดล่วงนั้นน่ะเป็นเรื่องปกติของแมวอยู่แล้วครับพี่เศร้าไม่พากังฟูไปหาไข่บ้างเหรอฮ่าฮ่าฮ่าหาทำไมเหรอครับในตู้เย็นก็มีตั้งหลายฟองเนี่ยพี่เศร้าคะทำไมพอแตะท้องแมวแมวจะกัดคะปอลล์รักพี่เศร้าน้องโฟท้องแมวหางแมวเป็นส่วนที่แมวหวงมากๆเลยนะครับเราไม่ควรไปยุ่งนะจู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 พี่เศร้าทำไมแมวของหนูชอบมาดมเท้าหนูอ่ะแล้วมันก็ทำท่าเหมือนจะอ้วกอ่ะเงื่อสงสัยเท้าเหม็นพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะน้องพี่เศร้าถ้ารถไฟชนกับเครื่องบินจะเหลืออะไรครับปอลล์รักพี่เศร้าน้องฟูเศร้าจูรถไฟชนกับเครื่องบินจะเหลืออะไรก็เหลือเชื่อไงล่ะครับน้องโอ้โหคำถามสมัยตั้งแต่พี่ยังเด็กๆอ่ะถ้าพี่เศร้ามีลูกพี่เศร้าจะตั้งชื่อลูกพี่เศร้าว่าอะไรคะตอบหน่อยนะรักพี่เศร้าน้องฟูนะครับก่อนจะไปคิดถึงเรื่องชื่อของลูกพี่เนี่ยพี่ว่าพี่เนี่ยควรหาแฟนให้ได้ก่อนจะดีไหมพี่เศร้าค่ะทำไมแมวเวลาโกรธทำไมต้องโก่งหลังด้วยค่ะเป็นปกติที่แมวจะทำท่าหน้าเกรงขามนะครับอาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยดูตัวใหญ่ๆพองๆศัตรูจะได้กลัวกันยังไงล่ะครับแมวสามารถแปรงฟันได้ไหมคะได้ครับแต่ต้องใช้แปรงสีฟันของเด็กอันเล็กๆและก็ยาสีฟันเฉพาะของแมวเท่านั้นนะแมวที่เคยเป็นสัตว์มาก่อนถ้าเอามาทำหมันอาการทางเพศจะยังมีอยู่ไหมทำไมบางครั้งเรียกตากล้องบางครั้งเรียกตากล้องต่างกันอย่างไรอาการทางเพศก็จะหมดไปครับหลังจากที่ทำหมันแล้วส่วนชื่อตากล้องนั้นน่ะที่เรียกว่าตากล้องเป็นเพราะกังฟูลิ้นไก่สั้นชอบออกเสียงว่าตากล้องนั่นเองถ้าเราโกนขนแมวทิ้งมันจะยาวขึ้นไหมครับถ้ายาวมันจะเปลี่ยนสีไหมครับยาวขึ้นสิครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีด้วยนะเป็นสีเดิมว่าแต่อย่าไปโกนขนแมวเล่นนะพี่เศร้าถ้าพี่เศร้าหลงทางพี่เศร้าจะกลับบ้านยังไงค่ะพี่ก็จะโทรตามตากล้องให้มารับยังไงล่ะครับหนูชอบแมวมากแต่แม่ไม่ให้เลี้ยงแต่ไม่เป็นไรหนูดูช่องนี้ก็พอใจแล้วรักพี่เศร้าน้องฟูดีมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะแจ๊ทำไมแมวบ้านถึงหน้าใหญ่คะและพี่เศร้ากับกังฟูใครหน้าใหญ่กว่ากันคะหน้าใหญ่หมายถึงชอบจ่ายตังค์เลี้ยงเพื่อนหรือว่าใบหน้าที่ใหญ่อวบอ้วนกันแน่ครับถ้าเกิดอย่างหลังเนี่ยเพราะว่ากินเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหน้าจึงใหญ่ซึ่งพี่ว่ากังฟูเนี่ยหน้าใหญ่กว่าพี่เลยนะแมวสามารถมีปัญหาทางหูไหมคะและอีกอย่างให้ใช้ขาคะให้ถูกด้วยนะคะปอลอรักพี่เศร้าและน้องกังฟูได้ครับแมวสามารถหูหนวกได้นะครับพี่เศร้าคะพี่เศร้ามีซิกแพคไหมคะถ้ามีโชว์ให้ดูหน่อยถ้าไม่มีก็โชว์ให้ดูหน่อยแนทจะได้รู้มีสิครับนี่ไงเห็นไหมเป็นลูกๆเลยพี่เนี่ยก็นั่งโชว์ซิกแพคเวลานั่งอ่านคอมเมนต์อยู่เห็นเปล่าเห็นเปล่าเนี่ยเนี่ยพี่เศร้าอยากขนยาวเหมือนกังฟูไหมรักเศร้าฟูพี่เศร้าตอบเม้นไม่เลยพี่เนี่ยชอบขนสั้นมากกว่านะเพราะดูเท่แล้วก็ไม่ล็อตอาจจะตายขนยาวอ่ะก็หมดแล้วนะครับคำถามสโลว์นี้ส่วนใครนะครับมีคำถามอะไรที่โดนเด็ดๆก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่เศร้าตอบเม้นนี่แหละแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ